สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นเรียนผู้ช่วยใหม่บทที่11การกลับใจใหม่หันกลับสู่พระเจ้าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเหมือนกับเหรียญ2ด้านที่เรานั้นไม่อาจจะเปลี่ยนด้านหนึ่งของเหรียญโดยที่ไม่เปลี่ยนอีกด้านหนึ่งของเหรียญเช่นเดียวกับเรื่องของการกลับใจใหม่เราไม่สามารถกลับใจใหม่โดยการปราศจากความเชื่อได้ในเอเฟซัสบทที่2ข้อที่8ได้กล่าวไว้ว่าเพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวของท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าพี่น้องครับเราได้รับความรอดด้วยพระคุณหมายความว่าความรอดเนี่ยไม่ใช่โดยกำลังของเราเลยแต่โดยพระเมตตากรุณาของพระองค์เหมือนกับเป็นของขวัญที่ให้กับเราแต่เราไม่สามารถรับของขวัญนี้ได้โดยปราศจากความเชื่อครับพี่น้องและโดยความเชื่อนั้นทำให้เราเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระคริสต์อาจารย์เปาโลได้พูดไว้อย่างนี้ครับในพระคัมภีร์กิจการบอกไว้ว่าเวลาเรากลับใจใหม่นั้นเหมือนกับเราย้ายจากอาณาจักรแห่งความมืดนั้นเข้าสู่อาณาจักรความสว่างและเมื่อเราเข้าสู่อาณาจักรแห่งแสงสว่างแล้วเรากลายเป็นธรรมิกชนของพระคริสต์หรือเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระคริสต์นั่นเองและมากยิ่งกว่านั้นครับพระเจ้ายังทรงเรียกเราว่าบุตรของพระองค์ด้วยผ่านทางความเชื่อในยอห์นบทที่3ข้อที่16กล่าวไว้อย่างนี้เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์การมีความเชื่อในพระคริสต์มีความหมายมากกว่าการแค่พูดว่าเชื่อเพราะว่าความเชื่อนั้นหมายความว่าการไว้วางใจการที่เราฝากหัวใจของเราไว้กับใครบางคนคือการไว้วางใจเขาการเชื่อฟังเขานั่นคือความเชื่อเพราะฉะนั้นการที่เราพูดว่าเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็ไม่เพียงพอครับเดี๋ยวเราไปดูได้กันในพระคัมภีร์ในยากอบบทที่2ข้อที่19กล่าวไว้ว่าท่านเชื่อว่าพระเจ้ามีองค์เดียวนั่นก็ดีแล้วแม้พวกผีก็เชื่อและกลัวจนตัวสั่นพี่น้องครับผีมารซาตานเนี่ยวิญญาณชั่วก็เชื่อในพระเยซูได้เช่นกันแต่พวกเขาเนี่ยไม่เชื่อฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราพูดจากปากของเราว่าเราเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับก็ไม่ได้มีความหมายอะไรมากเท่ากับการที่ไว้วางใจในพระเยซูคริสต์และเชื่อฟังและเดินตามพระองค์เพราะฉะนั้นความเชื่อของเราจึงต้องกลายเป็นการกระทำอย่างในยากอบบทที่2ข้อที่26ได้กล่าวไว้ว่าความเชื่อที่ปราศจากการประพฤติหรือการปฏิบัติก็ตายแล้วนะครับก็มันไม่มีผลพี่น้องครับความเชื่อที่ปราศจากการกระทำนั้นไร้ผลเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกว่าเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราจำเป็นมากๆที่จะต้องไว้วางใจในพระองค์และเชื่อฟังพระองค์และเดินตามพระองค์และเมื่อเราเชื่อและไว้วางใจในพระองค์อย่างจริงจังพระองค์บอกว่าสิ่งที่เราจะได้รับกับมันก็คือชีวิตนิรันดร์หรือความรอดนั่นเองความรอดที่แท้จริงนั้นเราได้รับผ่านทางที่เรากลับใจและเชื่อในพระเจ้าอย่างจริงใจและไว้วางใจในพระองค์และเดินตามด้วยความเชื่อและสิ่งหนึ่งที่พระคัมภีร์ได้สอนเราก็คือว่าเมื่อเรามีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ปราศจากการกระทำพระเยซูเห็นว่าเราเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะเหนือโลกนี้แล้วเพราะว่าพระองค์เช่นเดียวกันนั้นคือมีชัยชนะเหนือความบาปมีชัยชนะเหนือความตายและมีชัยชนะเหนือโลกนี้เช่นเดียวกันนั้นในขณะที่เราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราถูกย้ายสัมมโนครัวจากความมืดเข้าสู่ความสว่างเรากลายเป็นธรรมิกชนของพระองค์เช่นเดียวกันนั้นเราก็คือผู้ที่ได้รับชัยชนะเช่นเดียวกันอยู่ใน1ยอห์นบทที่5ข้อที่4ถึง5เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยเหนือโลกและความเชื่อของเขานี่แหละเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือโลกและใครล่ะที่มีชัยเหนือโลกไม่ใช่ใครอื่นคือคนที่เชื่อในพระเยซูพระบุตรของพระเจ้านั่นเองผู้ที่เชื่อในพระบุตรของพระเจ้าพระองค์บอกว่าเป็นผู้ที่มีชัยเหนือโลกนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเวลาเราเผชิญอุปสรรคปัญหาในชีวิตเราสามารถเชื่อมั่นได้ว่าเรา
เป็นผู้ที่มีชัยชนะเหนืออุปสรรคต่างๆเหนือปัญหาเหนือมรสุมที่เข้ามาในชีวิตของเราเราไม่จำเป็นต้องเป็น victim หรือเป็นแพะรับบาปที่บอกว่าโอ้ปัญหาเยอะแยะมากมายแล้วเราเนี่ยทำอะไรกับมันไม่ได้หรอกกรรมเนี่ยมันมาตามสนองแล้วแล้วเราเนี่ยจะต้องชำระกรรมนั้นออกไปไม่จำเป็นอีกต่อไปพระเยซูทรงสัญญาว่าผู้ที่เชื่อในพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศและได้ชีวิตนิรันดร์เป็นผู้ที่มีชัยชนะเหนือโลกนี้เรามีชัยชนะเหนือโลกนี้เพราะเราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าการที่เรามีความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าจึงเป็นเหมือนกับฤทธิ์อำนาจและเป็นพลังที่เราสามารถใช้ในชีวิตประจำวันของเราทุกๆวันในการดำเนินชีวิตคริสเตียนถ้าหากเราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราควรที่จะดำเนินชีวิตแห่งความเชื่อทุกๆวันและเราจะมีชัยชนะเหนืออุปสรรคปัญหาเหนือมรสุมที่เข้ามาเหนือสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาโจมตีเราและเหนือมารซาตานวิญญาณชั่วด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องกลัวเวลามีมรสุมหรือปัญหาเข้ามาในชีวิตเพราะพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าเราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตบทเรียนในวันนี้ครับผมหนุนใจว่าอยากจะให้พี่น้องผู้เชื่อใหม่นั้นที่เราได้กลับใจแล้วให้เราเชื่อพระเจ้าแต่ไม่ได้เชื่อโดยใช้แค่คำพูดของเราแต่เชื่อโดยการวางใจเชื่อฟังและเดินตามความเชื่อที่ปราศจากการกระทำนั้นก็ไร้ผลเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านสามารถนำไปปฏิบัติได้ในวันนี้ก็คือการเชื่อฟังพระองค์และเดินตามขอบคุณครับ